วันนี้เป็นวันที่20มิถุนาพุทธศักราช2554ช่วงนี้รู้สึกว่าบริเวณวัดบริเวณหมู่บ้านของเราเนี่ยมรณภาพหลายท่านนะปีนี้ในช่วงนี้ไม่ใช่ปีนี้ช่วงนี้เมื่อก่อนก็ผู้กองวันก่อนๆต่อมาก็บ้านนาคำน้อยนาคลังวันนี้ก็บ้านนาคลังได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตูบัวถวายพระทหารพระสงฆ์เมื่อวานได้เก็บอัดเก็บดูกตามประเพณีวันนี้ก็อุทิศส่วนกุศลอันนี้ก็คือเป็นพอตู้บัวนี่ก็ก่อนหน้านี้กับผู้เฒ่าก็เคยมารักษาศีลกับหมู่พวกเพื่อนมานอนวัดรักษาศีลก็ปี2ปีแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีก็ได้มรณภาพนี่แหละชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อบอกกล่าวพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับน้ำค้างบนใบบัวพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบในครั้งพุทธกาลน้ำค้างบนใบบัวมันก็กลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งมากลิ้งไปไม่แน่นอนถ้าลมพัดแรงๆน้ำก็ไหลกลิ้งตกลงจากใบบัวเดี๋ยวก่อนน้ำตกน้ำค้างตกมาอีกอยู่บนหลังใบบัวอีกมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาหาความแน่นอนไม่ได้ชีวิตของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นพอเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนไม่มีใครรับประกันได้ทานอาหารดีๆตายก็มีนั่งรถไปดีๆตายก็มีตกเครื่องบินตายก็มีนั่งเรือตายก็มีนอนหลับไปตายก็มีสรุปแล้วก็พร้อมที่จะตายในทุกเวล่ำเวลานาทีพระนั้นขอให้พระพุทธเจ้าจึงเตือนพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าตายแล้วศูนย์มันก็ไม่มีปัญหาเพราะตายแล้วศูนย์มันก็ต้นไม้แต่ว่าตายแล้วไปเกิดอีกนะจุดนี้แหละจุดที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ความสนใจพอตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วออกวิญญาณออกจากร่างวิญญาณนั่นคือผีนะพูดง่ายๆผีออกจากร่างคือวิญญาณพวกเรากลัวนะกลัววิญญาณกลัวผีแต่ตามไม่จริงก็ไม่เป็นผีทุกคนหรอกเป็นเทวดาก็มีเป็นอินเป็นพรหมก็มีพอออกจากร่างไปแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างพระพุทธเจ้าก็มีแต่ว่าก่อนที่จะอุดออกจากร่างนั้นท่านทำตนอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดนี้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยควรปรับปรุงแก้ไขนามธรรมหรือใจตัวจะเป็นผีเนี่ยหรือจะตัววิญญาณตัวผู้รู้จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรท่านว่ามีทางมีหนทางปรับปรุงแก้ไขใจดวงนั้นได้ใจของพวกเราได้เพราะนั้นจุดนี้นะถ้าว่าเราเข้ามาวงศึกษาวงในให้แค่ว่าพร้อมที่จะตัดภพตัดชาติเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำอีกแบบหนึ่งถ้าเราเป็นฆราวาสเรายังไม่ถึงขนาดนี้ก็ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกการสั่งสมบุญกุศลนั้นทำอย่างไรท่านก็สอนเป็นถอนฆราวาสญาติโยมผู้อยู่คลองเรือนผู้อยู่คลองเรือนท่านก็ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะหลับนอนไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลและก็ภาวนาให้ทานการอยู่ด้วยกันมากมายต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตา
อย่าไปโมโหโกรธาผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรฆ่าฟันลันแทงกันให้มีเมตตาต่อกันให้มีน้ำใจต่อกันเมื่อเราเป็นฆราวาสถ้าเรามีน้ำใจมีเมตตาเราสร้างบุญสร้างกุศลนั่นแหละคนที่ใจดีคนที่มีเหตุผลนั่นแหละบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นแต่ถ้าหากว่ามีตั้งแต่โกรธเกลี้ยวโมโหโกธาหรือมีแต่ทำความชั่วเสียหายทุกอย่างไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรเลยไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกต่างหากคนคนนั้นแปลว่าไม่มีอนาคตไม่ได้คิดถึงอนาคตพอถึงวันนี้แล้วก็มีแต่กินมีแต่เที่ยวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไม่ได้คิดว่าวันพรุ่งนี้จะอยู่ยังไงจะกินยังไงอนาคตจะเป็นยังไงแปลว่าไม่มีอนาคตวันพรุ่งนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็เอาอีกใช้อีกกินอีกเท่าที่ความสนุกสนานมีแล้วจะกินยังไงถ้าไม่หาพวกเราก็จะถามถ้าไม่หาเราจะกินยังไงกินของเก่ากินของเก่าที่พ่อแม่หาให้ที่เราเกิดมาแล้วอยู่ในกองสมบัติมีแต่สนุกสนานกินไปไม่ได้หาเพิ่มเติมนี่ก็เหมือนกันพวกเรากินบุญเก่าเพราะพวกเราได้สร้างบุญกุศลไว้ในอดีตเรามาได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นมีแต่กินบุญเก่ากินบุญชาติที่แล้วเนี่ยเราไม่เชื่ออีกต่างหากผลที่สุดกินไปกินมามันก็หมดเหมือนกันนะกินของเก่าเหมือนกับกินแล้วเราไม่ได้หาเหมือนกับกินข้าวกินข้าวเก่าเราทำนาปีหนึ่งทำเมื่อปีสองปีให้หลังเรามากินทุกปีทุกปีเราไม่ทำต่อข้าวมันก็หมดเหมือนกันนี่บุญก็เหมือนกันถ้าเรามีแต่ทำบุญในอดีตชาติมาชาตินี้เราไม่เชื่อเรามีแต่อยู่จะกินมีแต่เที่ยวจะเล่นสนุกสนานการพนันการพนงการพนันศีลห้าไม่มีไม่ระลึกถึงคุณงามความดีเลยเพราะไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอันนี้แปลว่ากินบุญเก่าพอกินบุญเก่ามันก็หมดบุญเหมือนกันบาปก็หมดเป็นเหมือนกันนะบาปนะพอเราทำบาปในอดีตชาติเกิดมาหูหนวกตาบอดชาตินี่แต่ถึงจะเราจะไม่ทำความดีก็เถอะเราก็ใช้กรรมไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็หมดแต่ถ้าว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมานะอันนั้นแปลว่าเต็มตื้นขึ้นบุญก็หมดไปได้ไอ้บาปก็หมดไปได้เหมือนกับเราเข้าคุกเข้าคุกเข้าตารางพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไปอยู่ในคุกเขาก็นับเดือนนับปีผลที่สุดก็หมดถึงกำหนดก็ได้ออกมาแต่บางคนเข้าไปในอยู่ในคุกในตารางเลยไปสร้างคุณงามความดีเขาก็ลดโทษให้เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนดีมีคุณภาพเราเห็นโทษเราเป็นคนดีผลที่สุดก็น่าจะติด10ปีเขาก็ติด2 3 4 5ปีเขาก็ให้ออกนี่ก็เหมือนกันนั่นน่ะถ้าว่าเราทำกรรมชั่วไว้ในอดีตแต่มาพบในชาติที่เราได้ใช้กรรมที่ไม่ดีกรรมที่ไม่ดีให้ผลแต่เราก็รู้เราทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตมาชาตินี้เราก็ทำกรรมแต่กรรมดีเลยสั่งสมคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นคนดีใจดีมีเมตตามีน้ำใจรู้จักบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาดูแลอุปถัมภ์ประทากท่านด้วยความใส่ใจด้วยความสนใจมีน้ำใจอ่อนน้อมต่อเพื่อนมนุษย์ชาติผู้ที่อ่อนน้อมต่อบุคคลดีวัยวุฒิคุณวุฒิและบุคคลดีไม่ใช่อ่อนน้อมกับคนชั่วช้าเสียหายไม่ใช่นะอ่อนน้อมถ่อมตนแต่คนดีเราต้องศึกษาใครเป็นคนดีต้องเคารพคนดี
มีคุณธรรมนี่แหละจากนั้นเราก็ทำตนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนี่แหละอันนี้คือบุคคลที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำไม่ใช่พระเจ้าองค์ไหนไม่ใช่เทวดาองค์ไหนไม่ใช่ใครจะบันดลบันดาลให้ถ้าเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้แล้วกรรมไม่ดีจะตามสนองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองจุตูปปาตญาณการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายคนคนนี้มาจากไหนมาเกิดที่นี่ท่านก็มองดูท่านค้นดูประวัติแล้วงั้นเหมือนกับเราเนี่ยมันมีบัตรประชาชนอยู่แล้วทุกวันเนี่ยเขาเขียนประวัติไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดที่ไหนลูกนายอะไรนามสกุลอะไรบ้านอะไรตำบลอำเภอจังหวัดจากนั้นถ้าไปทำความชั่วขึ้นมาไปขโมยไก่เขาก็ฟ้องขึ้นมาแต่เอายกโทษให้เพราะว่านิดหน่อยก็มีประวัติในศาลแหละในโรงในศาลในที่ว่าการอำเภอนะมีทำความชั่วติดคุกติดตารางเท่าไหร่ทำอะไรมาพอมาถึงจุดนี้ขึ้นมามาถึงจุดปัจจุบันเขาก็กดรู้ว่าประวัติของเขาเป็นยังไงทุกวันเนี่ยเขากดตับๆๆๆแล้วก็รู้เลยทำความชั่วอะไรมากี่ครั้งกี่เดือนกี่ปีทำอะไรมาบ้างนี่ก็เหมือนกันนะพวกเรามาอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าท่านมีญาณทัศนะท่านจะค้นดูเลยกดดูเลยตับดูเออว่ากรรมที่เขาตาบอดคราวนี้น่ะกรรมตัวไหนอย่างพระจักกุบาลท่านก็ดูเป็นนักพจน์นักบวชปอมาก็มาภาวนาตั้งจิตอธิษฐานไม่นอน3เดือนตาบอดแต่บางคนก็ตาไม่บอดเพราะเหตุไรเพราะไม่มีกรรมแต่พระจักกุบาลเองมีกรรมพระพุทธองค์ก็ดูทำไมจึงมีเขาจึงตาบอดบอกว่าพระจักกุบาลเองในอดีตชาติเป็นหมอตารักษาตาตาคนไปเห็นยายหนึ่งมีอันจะกินรวยว่างั้นคนรวยพอที่จะแบ่งได้พอที่จะให้ค่ายาได้หมอยาก็ไปรักษาพอรักษาที่นี่ก็รักษาก็อาการดีขึ้นเรื่อยเนี่ยพอต่อมาก็มันก็หายแล้วทีนี้ไม่อยากจะจ่ายเงินให้หมอยาพอหมอยามาถึงแล้วก็ทำท่าตาบอดคำหน้าคำหลังใครจะไปรู้จักมันไม่ได้ตรวจใช่ไหมล่ะหมอสมัยนั้นก็มีแต่รักษาธรรมดาพอหมอตาไปแล้วก็เนี่ยทำได้ทุกอย่างพอหมอตามาจะเก็บเงินก็เอาทำท่าตาบอดดูอย่างนั้นตัวนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเอายาขนาดไหนเข้าไปก็แต่ในคนข้างข้างเขาก็บอกให้ฟังว่าเฮ้ยหมอตายายที่มันขี้โกหกมันตลบตะแลงนะแต่ตามไม่จริงมันทำได้ทุกอย่างพอหมอตาไม่อยู่แต่พอหมอตามานั่นแหละมันทำท่าตาบอดมันไม่ยอมไม่มันขี้เหนียวมันไม่อยากจะจ่ายค่ายาหมอยาเนี่ยเกิดโมโหขึ้นมาเหมือนกันเอาเถอะข้าจะแต่งยาให้มันตาบอดได้บ้างเนี่ยมันทำไมมันไม่จ่ายเงินให้เรานะนี่แหละแต่นี่ก็ไปอีกไปนี่ก็บอกยายยาขนาดนี้ยาตัดรากตัดโคนนะแปลว่าใส่เข้าไปเนี่ยจะหายเลยละนะหยอดเข้าไปหายเลยยาตัวนี้ตัวนั้นมันอาจจะกลับคืนมาอีกได้อีกยาใส่ยาตัวนี้เข้าไปแล้วจะหายขาดเลยพอให้ยาเสร็จแล้วก็รีบลงมาจากบ้านยายคือนั้นก็อยากจะหายใช่ไหมล่ะไปก็หยอดยาเขาเหมือนกับน้ำกดแล้วใช้ปิ้งปิ้วเขาไปตาบอดทั้งสองข้างพอตาบอดทั้งสองข้างยายนี่ก็มดท่าเลยหมอก็ไม่ไปใกล้อีกเลยว่ามันตาบอดใส่ยาให้มันตาบอดเนี่ยผลที่สุดนั่นแหละตาบอดแล้วก็แล้วล่ะกรรมคือการกระทำหมอคนนี้ก็เลยใช้กรรมตาบอดมาเรื่อยๆจนมาถึงมาครั้งนี้เป็นพระจักกุบาลเป็นลูกเศรษฐีไปบวช
บวชแล้วเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในป่าปฏิบัติธรรมตั้งจิตอธิษฐานจะเร่งความเพียรอย่างสุดๆในพรรษาจะเอาอริยบท3ยืนเดินนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดนะผลที่สุดพอวันออกพรรษาในก่อนพรรษาท่านก็เจ็บตาน้ำตาไหลตลอดเนี่ยกรรมให้ผลนะเขาเอายามาให้ท่านก็ไม่ยอมหยอดผลที่สุดท่านก็นั่งหยอดท่านไม่นอนหยอดผลที่สุดวันออกพรรษาตาของท่านก็บอดพอดีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นท่านตาบอดผลที่สุดก็ท่านก็มากลับมาวัดป่าเชตตะวันท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วเลยจากนั้นท่านก็ถึงท่านจะเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังเดินจงกรมนะมีลาวให้ท่านก็จับลาวเดินจงกรมเปลี่ยนอริยบทพระสงฆ์ทั้งหลายไปเห็นคืนวันนั้นฝนตกแมลงเม่าบินออกหากินพระจักกุบาลก็เดินจงกรมเหยียบแมลงเม่าตายเกลื่อนเลยพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปเดินรอบวัดก็ไปเห็นพระจักกุบาลเดินจงกรมท่านก็ถามว่าเนี่ยทางเดินจงกรมใครบอกพระจักกุบาลพระสงฆ์เลยตำหนิว่าสมัยตาดีก็ไม่เดินจงกรมไม่ภาวนาแต่พอตาบอดแล้วทำท่าขยันเห็นไหมนะเหยียบแมลงมดเหยียบมดเหยียบแมลงเม่าตายเกลื่อนไปหมดไม่รู้ว่าจะได้บุญหรือจะได้บาปก็ไม่รู้นะนี่แหละสมัยตาดีๆไม่ทำพอตาบอดแล้วทำท่าขยันพระสงฆ์เขาเห็นเขาก็ตำหนิพระสงฆ์ก็เลยมากราบพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เดินชมวัดไปเห็นพระตาบอดองค์หนึ่งเดินจงกรมแมลงเม่าตายไม่รู้เท่าไหร่กับพวกมดเพราะเหยียบแมลงไม่รู้จะได้บุญได้บาปพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านั่นน่ะบุตรของเราพระจักขุบาลท่านเป็นพระอรหันต์แล้วทำบาปไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญเพราะจิตของท่านหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วทำบาปก็ไม่เป็นบาปทำบุญก็ไม่เป็นบุญเพราะท่านไม่มีเจตนาเจตนาในเป็นหลักเพราะท่านไม่มีเจตนาที่จะเหยียบท่านก็เดินไปเพราะตาของท่านไม่เห็นท่านไม่มีบาปมีบุญแล้วท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นแหละบุตรของเราพระสงฆ์เหล่านั้นก็ถามว่าทำไมท่านมีอุปนิสัยบารมีได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลขนาดนั้นทำไมตาท่านจึงบอดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่านี่แหละอดีตชาติของเขากรรม เป็นหมอยาแล้วก็แต่งยาให้เขาจนตาบอดก็ใช้กรรมมาตลอดนี่แหละอันนี้ก็คือมาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายที่บอกขึ้นมาว่าคนเรานี่มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีผลของกรรมชั่วก็ให้ผลอย่างนี้เหมือนกันพระพุทธองค์พอเห็นคนนี้ขึ้นมาท่านก็กดคอมพิวเตอร์อย่างที่ว่านะกดตับไปมาจากไหนจึงมารับวิบากกรรมเช่นนี้คนที่รวยก็เหมือนกันท่านก็กดไปตับอีกทำไมเขาจึงรวยโอเขาได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ทำบุญกับพระอรหันต์เขาได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้เขาจึงรวยอย่างนี้ทุกคนเป็นไปตามกรรมกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นเพราะนั้นพวกเราสิ่งไหนก็ตามที่เป็นกรรมชั่วและอย่าทำกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้โทษเมื่อภายหลังให้กรรมแต่ให้ทำแต่กรรมดีเมื่อทำกรรมดีและกรรมดีจะให้พวกเรามีแต่ประสบแต่ความสุขความเจริญไปเกิดณภพภูมิใดเมื่อมนุษย์นี่ก็เถอะถ้าเราทำแต่สิ่งดีแล้วสิ่งดีจะให้ผลถ้าว่าพวกเราไปทำความชั่วเขาไปสิกรรมชั่วไปตีหัวเขาไปฆ่าเขาไปป้นไปลักขโมยเขาอย่างนี้ไปทำถึงที่มันผิดกฎหมายเราก็ต้องวิ่งหนีกฎหมายหัวสุกหัวสุนอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเดือดร้อนไปหมดทีนี้เพราะอะไรเพราะเราทำกรรมชั่วนะกรรมชั่วให้ผล
เมื่อเราทำกรรมดีแล้วกรรมดีให้ผลอยู่ที่ใดร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ว่ากรรมคือการกระทำเพราะนั้นในพวกเราทุกๆคนนะกรรมการกระทำเขาเนี่ยทำขนาดไหนทำจนพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกรรมคือการกระทำเหมือนกันถ้าพวกเราเทคเด่งความภาคความเพียรภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็พิจารณากลั่นกรองไตรตรองเหตุและผลวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไม่มีแท้คิดไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้เห็นไหมคนที่อายุไม่ตายมีไหมในโลกเนี่ยเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นแต่ทำไมใจของเราจึงไปหลงมัวเมาคิดว่าโลกทั้งโลกจะมีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมใจแท้ที่ก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจคือนามธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวเป็นหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในเมื่อเราดูใจของเราแล้วใจอย่าหลงนะอย่าหลงกายนะขนาดกายตัวเองแท้ๆก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราทรัพย์สมบัติเงินทองทั้งหลายสามีภรรยาลูกหลานทั้งหลายตึกลานบ้านช่องที่อยู่อาศัยทั้งหลายประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลายจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดกายของเรายังไม่ใช่ของเราจะเอาไปเผาไฟทิ้งอีกสักวันหนึ่งนั่งในข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าวันไหนใจอย่าหลงนะใจในเมื่อย้อนเข้ามาหาใจใจไม่หลงใจไม่หลงกายจากนั้นก็ไม่หลงใจไม่ลืมตัวอีกต่างหากไม่หลงไม่ลืมตัวอีกไม่พยองพองตัวอีกต่างหากรู้เท่ารู้ทันใจอีกต่างหากไม่รู้จะไปแสวงหาอะไรทางนอกดูใจจุดนั้นก็ปล่อยวางที่ใจเมื่อปล่อยวางที่ใจก็หลุดพ้นที่ใจพระอรหันต์ไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจมันอยู่ที่ใจความรู้ไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจความโง่ก็เหมือนกันความโง่ถึงหาที่ใจนักเลงหัวไม้อะไรมันอยู่ที่ใจทั้งหมดท่านจังหวัดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วตัวใจมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วตัวใจเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ต้องศึกษาไปทางอื่นทางเข้าไม่เข้ามาถึงใจแล้วไปว่าผิดที่ผิดทางถ้าศึกษาเข้ามาสู่ใจแล้วนั้นจุดหมายปลายทางหรือว่าจุดสูงสุดหรือว่าจุดที่พระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ดูใจดูใจนะถ้าปล่อยวางที่ใจแล้วหลุดพ้นที่ใจเมื่อหลุดพ้นที่ใจแล้วจะมีอะไรจะเนี่ยพอใจของเรารู้รอบขอบชิดหมดแล้วนะตอนนี้ไปรับพรอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อตู่นะลูกหลาน